บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเงินขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคาบเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ขึ้นบทที่8กันแล้วนะคะเรื่องเงินนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะมีข้อเดียวนะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกจำนวนเงินทั้งหมดนะคะจากเงินเหรียญแล้วก็เงินเป็นธนบัตรได้นะคะเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรได้นะคะจุดประสงค์มีแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะหวังว่าเรียนจบบทเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถบอกจำนวนเงินทั้งหมดที่เป็นเหรียญแล้วก็ธนบัตรได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็ต้องไปรู้จักเงินเหรียญชนิดต่างๆก่อนนะคะบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะเวลาไปห้างสรรพสินค้าเขาอาจจะทอนเงินเหรียญชนิดนี้มาให้เรานะคะแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่เห็นเงินเหรียญชนิดนี้แล้วนะคะจะเห็นก็เฉพาะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะเงินเหรียญชนิดแรกก็คือเงินเหรียญ25สตางค์นะคะ25สตางค์เขาจะเขียนตรงนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของเหรียญนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญจะมีตัวหนังสือเขียนตรงนี้นะคะเป็นเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะ25สตางค์แล้วก็มีคำว่าสตางค์เป็นภาษาไทยนะคะเป็นตัวเขียนแล้วก็มีตัวเลขฮินดูอารบิกด้วยนะคะเขียนคือ25สตางค์อันนี้เป็นเหรียญชนิดแรกนะคะหวังว่านักเรียนคงจะเคยเห็นบ้างนะคะต่อไปเหรียญชนิดที่2นะคะนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์นะคะเหรียญ50สตางค์อันนี้เป็นด้านหน้านะคะของเหรียญด้านหน้าส่วนตรงนี้ก็คือด้านหลังของเหรียญนะคะพลิกมาด้านหลังนะคะจะเจอเหรียญหน้าตาแบบนี้นะคะจะเขียนเป็นตัวเลขไทยก็คือ50แล้วก็มีตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะ50แล้วก็มีตัวเขียนคือสตางค์เหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปเหรียญชนิดนี้เราต้องใช้กันทุกวันแน่ๆเลยใช่ไหมคะเวลาเราซื้อขนมซื้อสมุดปากกาดินสออาหารหรือว่าอื่นๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเหรียญ1บาทอันนี้เป็นด้านหน้าอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะก็จะมีเขียนเหมือนกันนะคะเป็นตัวเลขไทยตรงนี้คือตัวเลขไทยนะคะเป็นเลข1แล้วก็ตัวเลขฮินดูอารบิก1บาทอันนี้คือเหรียญ1บาทนะคะต่อมาเหรียญนี้เพิ่งผลิตไม่นานเท่าไหร่นะคะเหรียญ2บาทเมื่อก่อนจะมีแค่เหรียญ1บาทแต่ตอนนี้เรามีเหรียญ2บาทแล้วนะคะเหรียญ2บาทที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็น2สีเป็นสีเงินกับสีทองนะคะในปัจจุบันที่ใช้นะคะเขาก็จะเขียนเลขตัวเลขไทยนะคะ2บาทแล้วก็ตัวเลขฮินดูอารบิกคือตัวเลข2นะคะนี่เป็นสีทองแล้วก็สีเงินขนาดเหรียญจะมีขนาดเท่ากันนะคะระหว่างสีทองกับสีเงินแล้วก็จะเขียนเหมือนกันเลย2บาทแต่ว่าขนาดเหรียญของเหรียญ2บาทเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ1บาทนะคะนี่เป็นเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ2บาทเหรียญชนิดต่อไปนะคะก็คือเหรียญ5บาทอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหลังเขาก็จะเขียน5บาทนะคะเขียนเหมือนกับเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเลยนะคะเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทก็จะมีขอบนูนๆขึ้นมานะคะตรงนี้มันก็จะหนากว่าเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ2บาทเหรียญ5บาทจะมีขนาดหนากว่านะคะต่อไปเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทก็จะแปลกกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าข้างในจะเป็นสีอะไรคะสีทองใช่ไหมคะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นขอบสีเงินนะคะอันนี้คือเหรียญ10บาทด้านหน้าของเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะก้อนนี้จะเป็นด้านหลังมีตัวเลขไทยเขียนว่า10บาท
แล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะนี่เหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทเหรียญ10บาทก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็หนากว่าเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญก่อนหน้าที่เราพูดมาคือเหรียญ25สตางค์50สตางค์1บาทแล้วก็2บาทนะคะเหรียญ25สตางค์มีค่าเท่ากับ25สตางค์ดูดีๆนะคะเหรียญ25สตางค์มีค่าเท่ากับ25สตางค์เหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญอันนี้เหรียญ5เหรียญ25สตางค์นะคะ1เหรียญมีค่าเท่ากับ25สตางค์แต่ถ้าเหรียญ25สตางค์2เหรียญมันจะมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญ25สตางค์เนี้ย4เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเพราะว่าเหรียญ1บาท1บาทมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาทนะคะมีค่า100สตางค์เหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า100สตางค์นะคะดังนั้นเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญเอ่ยถึงจะเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนั่นก็คือ4เหรียญใช่มั้ยคะเอา25สตางค์4เหรียญมาบวกกันใช่มั้ยคะก็จะได้เท่ากับ100สตางค์นั่นก็คือเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะต่อไปไปดูเหรียญ50สตางค์นะคะเหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่าเท่ากับ50สตางค์นะคะเหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่าเท่ากับ50สตางค์เหรียญ25สตางค์ก็คือเหรียญเมื่อกี้ใช่มั้ยคะ2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญแสดงว่าเป็นไงคะเหรียญ50สตางค์มีค่ามากกว่าเหรียญ25สตางค์ใช่มั้ยคะเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญนะคะเหรียญ50สตางค์1เหรียญแล้วก็เหรียญ50สตางค์ก็คือเหรียญนี้2เหรียญ1เหรียญ2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะเหรียญ50สตางค์บวกกัน2ครั้งก็ได้เท่ากับ100สตางค์ใช่มั้ยคะดังนั้นเหรียญ50สตางค์2เหรียญจึงมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะเมื่อกี้เหรียญ25สตางค์4เหรียญใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญแต่เหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะต่อไปคือเหรียญ1บาทนะคะเหรียญ1บาทมีค่าเท่ากับ1บาทหรือ100สตางค์นั่นเองนะคะเหรียญ1บาทมีค่าเท่ากับ1บาทหรือ100สตางค์นั่นเองนะคะเหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนะคะต่อไปเขาบอกว่าเหรียญ5บาทเหรียญ1บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญอันนี้เทียบในเหรียญที่มีค่ามากกว่านะคะเหรียญ1บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญแสดงว่าเป็นไงคะเหรียญ5บาทมีค่ามากกว่าเหรียญ1บาทใช่มั้ยคะแล้วก็เหรียญ1บาท10เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะอันนี้คือเหรียญ1บาทนะคะต่อไปคือเหรียญ2บาทนะคะเหรียญ2บาทมีค่าเท่ากับ2บาทนะคะเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ2บาทเหรียญนี้ก็มีค่าเท่ากับ2บาทนะคะนี่ก็เหมือนกัน2บาท2บาทเหรียญ25สตางค์8เหรียญนะคะถึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญถูกไหมเอ่ยเพราะว่า25สตางค์4เหรียญเนี่ยมีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหมคะดังนั้นเหรียญ25สตางค์8เหรียญใช่ไหม8เหรียญ5 6 7 8 8เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญ นะคะแล้วก็เหรียญ50สตางค์เป็นไงคะ2เหรียญมันมีค่า1บาทดังนั้นเหรียญ50สตางค์4เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญ นะคะเหรียญ50สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญต่อไปเหรียญ2บาทเหรียญ1บาท2เหรียญ
ีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญเหรียญ1บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญนะคะก็เหรียญ2บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะนี่เป็นการเปรียบเทียบค่านะคะระหว่างเหรียญชนิดต่างๆนะคะเหรียญ2บาทแล้วเหรียญอะไรเอ่ยต่อไปก็จะเป็นเหรียญ5บาทนะคะเหรียญ5บาทมีเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทเหรียญนี้ก็มีค่า5บาทนะคะแล้วก็เหรียญนี้ก็มีค่า5บาทนะคะเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่า5บาทนะคะเหรียญ25สตางค์20เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญถูกต้องไหมเอ่ยเหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่า1บาทใช่ไหมคะดังนั้นเหรียญ25สตางค์20เหรียญจึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญ50สตางค์10เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์50สตางค์2เหรียญมันมีค่า1บาทใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องกี่เหรียญเอ่ยมันถึงจะมีค่า5บาทก็ต้องเป็น10เหรียญใช่ไหมคะ1 2 3 4 5มีค่า5บาท50สตางค์10เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญนะคะต่อไปเหรียญ1บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญ5บาท2เหรียญนะคะเหรียญ5บาทเหรียญนี้2เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะเหรียญ5บาทแล้วเหรียญอะไรเอ่ยต่อไปก็จะเป็นเหรียญ10บาทใช่มั้ยคะเหรียญที่มีค่าเยอะกว่าเพื่อนเลยใช่มั้ยคะเหรียญ10บาทเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทก็คือเหรียญนี้1เหรียญมีค่า10บาทเหรียญนี้1เหรียญก็มีค่าอีก10บาทต่อไปนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเหรียญ10บาทกับเหรียญ25สตางค์นะคะหูเหรียญ25สตางค์ถึง40เหรียญเลยนะคะถึงจะเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญต่อไปเหรียญ50สตางค์20เหรียญนะคะจึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะแล้วก็ต่อไปเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะถึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญก็ต้องเป็นเหรียญ1บาท10เหรียญใช่ไหมคะถึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะต่อไปเหรียญ2บาทล่ะคะเหรียญ2บาทกี่เหรียญเอ่ยถึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญเหรียญ2บาท5เหรียญใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญต่อไปเหรียญที่มากกว่า5บาทเหรียญที่มากกว่า2บาทก็คือเหรียญ5บาทใช่ไหมคะเหรียญ5บาท2เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะอันนี้เหรียญที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาเหรียญที่คุณครูเอามาเอาเหรียญมาให้นักเรียนดูใช่มั้ยคะตั้งแต่เหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะคะจากเรื่องจากการที่เราดูเหรียญชนิดต่างๆแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างจากภาพนะคะนักเรียนตอบว่าแต่ละข้อเนี่ยมีเงินเหรียญชนิดใดบ้างมีชนิดละกี่เหรียญและรวมเป็นเงินจำนวนเท่าใดเขาให้ดูว่ามีเหรียญใดบ้างใช่ไหมเหรียญชนิดใดบ้างชนิดละกี่เหรียญแล้วก็มีจำนวนเงินเนี่ยรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะข้อกไก่เอาเหรียญที่มีขนาดเล็กสุดก่อนนะคะนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญคะ50สตางค์2เหรียญใช่ไหมคะก็เขียนเหรียญ50สตางค์2เหรียญเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่าไหร่คะมีค่า1บาทใช่ไหมคะเพราะว่า1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์ใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์บวกกัน2เหรียญก็เป็น100สตางค์นั่นก็คือ1บาทนั่นเองนะคะต่อไปมีเหรียญอะไรอีกคะเหรียญ1บาท1เหรียญเหรียญ1บาท1เหรียญต่อไปเหรียญ2บาท2เหรียญใช่ไหมคะ
บาท2เหรียญแล้วเราก็มารวมนะคะว่ามีจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่2บวก2เป็น4ใช่ไหมคะ4บวกอีก1เป็น5 5บวกอีก1เป็น6บาทใช่ไหมคะข้อกอไก่ตอบข้อกอไก่ก็ต้องตอบว่ามีเหรียญ50สตางค์2เหรียญเหรียญ1บาท1เหรียญแล้วก็เหรียญ2บาท2เหรียญรวมเป็นเงินรวมเท่าไหร่คะ6บาทนี้คำตอบของข้อกอไก่นะคะต่อไปข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่มีเหรียญเท่าไหร่คะเหรียญ25สตางค์2เหรียญก็เป็น50สตางค์ใช่ไหมคะห้าสิบสตางค์แล้วก็มีเหรียญ5บาทอยู่2เหรียญใช่ไหมคะรวมกันเป็นกี่บาทเอ่ย5บวก5เป็น10บาทใช่ไหมคะแล้วก็เหรียญ10บาทอีก1เหรียญมีเหรียญ50เหรียญ25สตางค์นี่ต้องเป็น25สตางค์25สตางค์2เหรียญอันนี้ก็รวมเป็น50สตางค์แล้วก็เหรียญ5บาท2เหรียญก็รวมเป็น5บวก5เป็น10ใช่ไหมคะแล้วก็เหรียญ10บาท1เหรียญรวมเป็นเท่าไหร่คะ10บวก10เป็น20 20บาทกับอีก50สตางค์ใช่ไหมคะข้อขอไข่อันนี้ไม่ยากนะคะให้เรารวมจำนวนเงินทั้งหมดนะคะให้ดูว่าแต่ละให้ดูว่ามีเหรียญชนิดใดบ้างแล้วก็ชนิดละกี่เหรียญแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเมื่อเราดูเหรียญแล้วนะคะเราก็มาดูธนบัตรบ้างว่ามีชนิดต่างๆดังนี้ชนิดต่างๆเนี่ยมีชนิดใดบ้างนะคะธนบัตรชนิดแรกก็คือแบบนี้สีเขียวๆเราจะเห็นบ่อยๆเลยใช่ไหมคะธนบัตรชนิดนี้ก็คือธนบัตร20บาท1ฉบับเนี่ยมีค่า20บาทอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของธนบัตรจะเป็นแบบนี้จะมีเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกใช่ไหมคะมีตัวเลขไทยแล้วก็มีตัวหนังสือนะคะ20บาทอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของธนบัตรชนิดละ20บาทนะคะ1ฉบับก็มีค่า20บาทนะคะต่อไปธนบัตร50บาทนะคะ1ฉบับมีค่า50บาทเยอะไหมเอ่ยเยอะใช่ไหมคะเยอะกว่า20บาทอยู่30บาทใช่ไหมคะธนบัตรชนิดละ50บาทนี้จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของธนบัตรจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเขียนตัวเลขเหมือนกันนะคะ50ตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะ50ตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง1ฉบับมีค่า50บาทนะคะธนบัตรชนิด50บาทต่อไปนะคะธนบัตร100บาทนะคะ1ฉบับมีค่า100บาทนะคะนี่ก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะจาก20บาทแล้วก็50บาทธนบัตร100บาทก็จะมีสีแดงใช่ไหมคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเขียนนะคะจะมีเหมือนกันทุกธนบัตรเลยนะคะแล้วก็เหรียญจะมีการเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวหนังสือนะคะที่จะเป็นด้านหน้าแล้วก็เป็นด้านหลังนะคะธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่า100บาทนะคะต่อไปจากธนบัตร20บาท50บาทก็จะเป็นธนบัตร500บาทจะเห็นเป็นสีม่วงๆนะคะธนบัตรชนิด500บาท1ฉบับมีค่า500บาทเป็นไงเยอะไหมคะเยอะกว่า100บาทเยอะกว่า20บาทแล้วก็เยอะกว่า50บาทใช่ไหมคะธนบัตร500บาทก็จะมีเหมือนกันนะคะตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสืออันนี้คือด้านหน้าของธนบัตรส่วนด้านล่างก็จะเป็นด้านหลังของธนบัตรนะคะมีเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยนะคะ
1ฉบับมีค่า500บาทต่อไปยังมีมากกว่ายังมีธนบัตรที่มีค่ามากกว่านี้อีกหรือเปล่านักเรียนคิดว่ามีไหมคะอีก1ชนิดมีใช่ไหมคะนั่นก็คือธนบัตร 1,000 บาทนั่นเองนะคะธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับก็มีค่า 1,000 บาทนะคะเราจะเห็นเป็นแบงค์สีเทาๆนะคะตัวเลขไทยนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือนะคะ 1,000 บาทนี้จะเป็นด้านหลังนะคะตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกธนบัตร 1,000 บาทมีค่า 1,000 บาทนะคะถ้าถามว่าธนบัตร500บาทกี่ฉบับเอ่ยถึงจะมีค่าเท่ากับธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับตอกติ๊กตอกให้คิดนั่นก็คือธนบัตร500บาท2ฉบับใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับธนบัตรชนิดละ 1,000 บาท1ฉบับใช่ไหมคะแล้วถ้าถามว่าธนบัตรชนิดละ100บาทล่ะคะกี่ฉบับถึงจะมีค่าเท่ากับ 1,000 ธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับ100บาทกี่ฉบับเอ่ย10ฉบับใช่ไหมคะธนบัตรชนิดละ100บาท10ฉบับจะมีค่าเท่ากับธนบัตรชนิดละ 1,000 บาท1ฉบับนะคะอันนี้เป็นธนบัตรชนิดต่างๆมีธนบัตรชนิดละ20บาทธนบัตร50บาท100บาท500บาทแล้วก็ 1,000 บาทนะคะอันนี้เป็นธนบัตรที่เราใช้กันนะคะในปัจจุบันต่อไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะคะแบบฝึกหัดเขาบอกว่าจากภาพนะคะให้นักเรียนตอบว่าแต่ละข้อเนี่ยมีธนบัตรชนิดใดบ้างนะคะมีชนิดละกี่ใบแล้วก็รวมเป็นเงินเท่าใดนะคะเขาถามเหมือนกับเหรียญเลยใช่ไหมคะว่ามีชนิดใดบ้างชนิดละกี่ใบแล้วก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่นะคะข้อกอไก่แบงค์อะไรคะธนบัตรเลย20บาท50บาท100บาทแล้วก็500บาทก็คือมีธนบัตร20บาท1ฉบับธนบัตร20บาท1ฉบับต่อไปธนบัตรอะไรอีกคะ50บาทเวลาเราดูว่าธนบัตรแต่ละชนิดมีค่าเท่าไรเป็นธนบัตรชนิดใดเราดูจากอะไรเอ่ยเราดูจากตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลข20บาทเขาเขียนระบุไว้เลยใช่ไหมคะว่าธนบัตรนี้คือธนบัตร20บาทธนบัตรนี้คือธนบัตร50บาทธนบัตรนี้คือธนบัตร100บาทนะคะก็ใบสุดท้ายธนบัตรฉบับสุดท้ายก็คือ500บาทนะคะในช้อยข้อในข้อกอไก่นะคะธนบัตร50บาทหนึ่งฉบับต่อไปธนบัตร100บาทหนึ่งฉบับและสุดท้ายธนบัตรอะไรคะ500บาทธนบัตร500บาท1ฉบับข้อกอไก่มีธนบัตรชนิดใดบ้างก็คือมีธนบัตรชนิด20บาท50บาท100บาทแล้วก็500บาทมีชนิดละกี่ใบก็ธนบัตรชนิด20บาทมี1ฉบับหรือว่า1ใบนะคะธนบัตร50บาทมี1ฉบับธนบัตร100บาทมี1ฉบับแล้วก็ธนบัตร500บาทมี1ฉบับนะคะข้อสุดท้ายเขาถามว่ารวมเป็นเงินเท่าไหร่รวมเป็นเงินเราก็นำมาบวกกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคำว่ารวมก็คือนำมาบวกกันใช่ไหมคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย20 50 100แล้วก็500นะคะตั้งบวกเลยก็ได้นะคะ0 0บวกกันได้0ใช่ไหมคะ2บวก5เป็น7 5บวก1เป็น6ทั้งหมด670บาทรวมเป็นเงิน670บาทข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะให้เราดูธนบัตรว่าเป็นธนบัตรชนิดใดนะคะแล้วก็มีชนิดละกี่ฉบับแล้วก็รวมเงินนะคะ
การที่เราจะรู้ว่าธนบัตรเป็นชนิดใดเราก็ดูตัวเลขที่ระบุเลยนะคะ20บาท50บาท100บาทหรือว่า500บาทนะคะต่อไปแบบฝึกหัดข้อขอไข่นะคะมีธนบัตรชนิดใดบ้างครับมีธนบัตร20บาท50บาท100บาทแล้วก็500บาทนะคะมีธนบัตร20บาท2ฉบับใช่มั้ยคะธนบัตร50บาท2ฉบับแล้วก็ธนบัตร100บาท2ฉบับสุดท้ายธนบัตร500บาท2ฉบับใช่มั้ยคะแล้วก็มารวมเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย20บวก20เป็น40 50บาทธนบัตร50บาท2ฉบับรวมกันก็เป็น100บาทใช่มั้ยคะ100บวก100เป็น200 500บวก500เป็น 1,000 บาทรวมเลยนะคะ40 100ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงหลัก10หลักร้อยก็ตรงหลักร้อย 1,000 ก็มารวมเลยนะคะ0บวกกันก็ได้0 4บวก0บวก0บวก0ก็ได้4นะคะ2บวก1เป็น3คำตอบก็คือ1,340 บาทนะคะข้อนี้เป็นไงเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องจบเรื่องการดูธนบัตรนะคะธนบัตรชนิดต่างๆนั่นก็คือที่เราเรียกว่าเงินใช่ไหมคะธนบัตรแล้วก็เหรียญชนิดต่างๆใช่ไหมคะเหรียญชนิดใดมีค่าเท่าใดธนบัตรชนิดใดมีค่าเท่าใดนะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้นะคะบอกจำนวนเงินที่มีได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ